ตรงนี้ท่านได้แนวทางหรือว่าได้หลังจากนี้เราจะไปดำเนินการหรือว่าติดตามช่วยเหลือเยียวยาทางครอบครัวยังไงบ้างคืออย่างนี้นะครับ เราต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนนี้เนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่กระบวนการของทางศาลนะครับก็เป็นคดีอยู่ที่ศาลซึ่งในการดำเนินการทางศาลเนี่ยเราคงไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นแต่เราก็ยังยืนยันแล้วก็มั่นใจนะว่าในระบบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคนที่ทำความผิดจะต้องถูกนำตัวมาลงโทษแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องไม่มีมลทินติดตัวไปนะครับเพราะว่านักเรียนเตรียมทหารเนี่ยเป็นกำลังที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังหลักของชาติครับงั้นถ้าเกิดว่าเด็กพวกนี้เกิดเป็นเด็กที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วต้องมีมลทินติดตัวเนี่ยก็จะทำให้การที่เขาจะเจริญเติบโตไปเนี่ยอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกที่ไม่สบายใจเท่าไหร่นะครับนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจนะครับมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมว่าจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับใจเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็มีทั้งศาลชั้นต้นศาลชั้นกลางศาลฎีกาในช่วง1ปีที่กระบวนการทางราชการเนี่ยมันมีกฎระเบียบข้อบังคับอยู่นะครับบ้านบางอย่างเนี่ยที่จะต้องทำตามหลักการเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผมยืนยันกับทางครอบครัวนะครับว่าอะไรก็ตามที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกได้และโดยไม่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับนะครับทางทหารเราใช้คำว่ามีความผ่อนตัวให้บ้างครับในบางเรื่องเนี่ยเรายินดีที่จะทำให้ครับให้เกิดความสบายใจของทุกๆฝ่ายนะครับแล้วที่สำคัญประการนึงคือว่าเราแยก2ส่วนส่วนแรกที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยในส่วนที่2นี่คือความรู้สึกนะครับซึ่งบางเราใช้คำว่าการเยียวยาหรือความรู้สึกทางจิตใจเนี่ยนี่เรามองว่าในฐานะที่ผมมาเป็นผู้จัดการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลโรงเรียนเตรียมทหารอยู่แล้วก็ภายใต้นโยบายของท่านผู้จัดการทหารสูงสุดในท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันทำความเข้าใจกันและหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คิดว่าทางกองทัพจะเข้ามามีส่วนได้ช่วยเหลือนะครับบรรเทาความรู้สึกความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเราพร้อมที่จะดำเนินการที่เนี่ยซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างท่านเนี่ยได้มาพบกับทางผมก็เป็นเกียรติกับทางครอบครัวนะแต่ส่วนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทางครอบครัวไม่ได้รับการดูแลจากทางโรงเรียนเตรียมทหารก็ดีหรือว่าทางกองทัพไทยก็ดีที่คุยกันมาหลายครั้งนะครับในส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วผมก็ฝากถึงท่านว่าขอให้นำถึงคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายนะครับส่วนจะเยียวยาไงแล้วคุยก็ค่อยคุยกันแต่หนึ่งเลยเนี่ยผมขอต้องการเอาคนผิดมาลงโทษนะ